ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับท่านผู้ชมครับนี่คือรายการนัดพบคนดีกลับมาพบกับท่านผู้ชมตามปกติเช่นเคยนะครับทางททบ5ขอบพระคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่กรุณาติดตามรับชมรายการนะครับวันนี้เรามีบุคคลสำคัญที่มีเรื่องราวที่น่าสนใจในเรื่องของการใช้ชีวิตและการประกอบสัมมาชีพซึ่งเป็นชาวต่างชาติอยู่ในประเทศไทยนานหลายปีมีครอบครัวในประเทศไทยแล้วก็จนกระทั่งได้สัญชาติไทยดีใจมากเพิ่งจะได้บัตรประชาชนเป็นคนไทยเนี่ยใหม่ๆเลยทีเดียวแต่ไม่ใช่ว่าจะใช้เวลาปี2ปีนะครับอยู่เมืองไทยเนี่ยกว่า30ปีเลยทีเดียวนะครับเป็นผู้ที่ผมถือว่าเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการตัดสูตรจะตัดเครื่องแบบชุดขาวนะครับตัดสูตรซึ่งไม่ใช่ตัดให้กับคนไทยที่มีชื่อเสียงหรือบุคคลที่เป็นนักธุรกิจทั่วไปแต่ว่ามีฝีมือที่คนทั่วโลกเนี่ยให้ความไว้วางใจโดยเฉพาะทีมงานของบุคคลสำคัญในระดับผู้นำประเทศนะครับทั้งทางเอเชียและสหรัฐอเมริกานะครับบุคคลท่านนี้ก็เป็นคนที่ตัดสูตรให้กับบุคคลเหล่านั้นด้วยเขามีวิธีคิดมีวิธีการดำเนินชีวิตยังไงวันนี้นะครับถือว่าเป็นครั้งแรกเลยที่มาออกรายการนะครับเพื่อที่จะให้ท่านผู้ชมได้รู้จักนะครับซึ่งเป็นเจ้าของร้านตัดสูตรหรือเรียกว่าราชาสูตรที่ตั้งอยู่ในโรงแรม SC Park นะครับโรงแรม SC Park แถวใกล้ๆหัวหมากเองนะครับขอต้อนรับคุณบีซิงหรือเรียกเล่นๆว่าคุณจิมก็ได้นะครับสวัสดีครับคุณจิมสวัสดีครับคุณออนครับขอบคุณประจําวันนี้จริงๆเลยตื่นเต้นมั้ยตื่นเต้นมากตื่นมากออกรายการครั้งแรกเลยใช่มั้ยครับคุณจิมเนี่ยเดินทางบ่อยมากนี่ไปพบลูกค้าที่สหรัฐอเมริกาล่าสุดก็เพิ่งกลับจากอเมริกาเหมือนกันใช่ครับใช่ไหมฮะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะคุยในรายละเอียดตรงนั้นด้วยเป็นคนเนี่ยชาติไหนแต่เดิมอินเดียครับอินเดียคุณพ่อคุณแม่อยู่ในเมืองไทยหรือเปล่าไม่มีใครอยู่ครับไม่มีใครอยู่แล้วมาอยู่มาเมืองไทยเนี่ยมาทำอะไรครับครั้งแรกครั้งแรกก็มาเที่ยวครับแล้วก็เพื่อนก็มีทำการค้าก็แนะนำแล้วก็เราก็ชอบเมืองไทยด้วยอ๋อมาเที่ยวครั้งแรกชอบเลยเหรอชอบอะไรชอบเมืองไทยชอบทุกอย่างคนไทยก็มีใจดีคนไทยใจดีใจดีทุกอย่างบางทีว่าดูจากอินเดียกับประเทศไทยไม่เหมือนกันเลยตอนนั้นอายุเท่าไหร่น่าจะ22ได้ครับ22มาเมืองไทยหลงเมืองไทยเลยใช่ไหมมาอยู่กี่วันตอนนั้นจำได้ไหมน่าสองอาทิตย์ครับอ๋อสองอาทิตย์อยู่กับเพื่อนครับอ๋ออยู่กับเพื่อนด้วยหลายสิ่งหลายอย่างใช่ครับแล้วจากจุดนั้นเองเนี่ยก็กลับบ้านกลับบ้านเลยแล้วคิดหนักคิดแล้วก็กลับมาใหม่กลับมาใหม่แล้วก็เพราะว่ามาเจอสาวไทยก่อนแล้วอยากกลับมาใหม่หรือเปล่ายังครับยังยังไม่เจอยังเลยครับมาเจอคนที่เป็นภรรยาปัจจุบันเนี่ยมาเจอตอนมาครั้งที่เท่าไหร่ครั้งที่3อ๋อครั้งที่3เจอที่ไหนครับชื่อเปิดร้านค้าแล้วที่โรงแรมแอมบาสเดอร์อ๋อเปิดร้านค้าที่โรงแรมแอมบาสเดอร์ใช่ครับสุขุมวิทซอย11อ๋อแล้วก็มาเจอใช่ครับหลังจากนั้นนานไหมครับแต่งงานเพราะว่าผมมีเพื่อนอินเดียบางคนเจอกันวันเรียวปั๊บขอแต่งงานเลย7วันแต่งงานประมาณนั้นเคยมีอันนี้ไม่มีนะไม่มีครับก็ใช้เวลากับปีนึงครับใช้เวลาปีนึงประมาณปีนึงติดต่อรู้จักกันพบกันมาใช่ครับแล้วก็แต่งงานใช้ชีวิตใช่ครับตอนนี้มีลูกคนนึงคนนึงครับอายุเท่าไหร่แล้วครับ32แล้วครับลูก32แล้วใช่แสดงว่าคุณจิมก็อายุไม่ธรรมดาแล้วสิ58แล้วครับ58ตอนนี้ลูกสาวอยู่ที่ไหนตอนนี้อยู่ลอสแอนเจลิสอเมริกาครับ
ลอสแองเจลิสอเมริกาภรรยาเป็นคนกรุงเทพหรือเป็นคนต่างจังหวัดเจก็เป็นคนร้อยเอ็ดแต่เกิดที่ร้อยเอ็ดแต่ว่าโตในกรุงเทพมาโตในกรุงเทพแล้วจิมตัดสูตรเนี่ยเมื่อก่อนอาชีพอะไรหรือว่าตัดสูตรมาดั้งเดิมตั้งแต่ครอบครัวหรือว่ามาหัดเอาในเมืองไทยหรืออะไรเงี้ยเดิมนะครับจากครอบครัวเลยครับจากครอบครัวเลยใช่ครับแสดงว่าเชี่ยวชาญในอาชีพตัดสูตรนี้40ปีได้ไหมกว่าแล้วครับ40ปีกว่าลูกค้าแต่ละรายเนี่ยถามจริงๆอาชีพนี้เนี่ยมีไหมที่แบบจู้จี้จุกจิกอะไรเงี้ยมีไหมก็มีบ้างแต่ส่วนมากไม่เคยมีไม่เคยมีไม่เคยมีเมื่อก่อนเนี่ยใช้เวลาตัดสูตรนานไหมก็สูตรวันนั้นก็เสร็จอยู่แล้วครับการตัดสูตรที่เรียกว่าวันเดียวเนี่ยได้เลยเนี่ยมีมากี่ปีแล้วครับ30ปีแล้ว30กว่าปีแล้ว อ๋อเพราะฉะนั้นจึงเป็นเรื่องที่ไม่แปลกใช่ไหมว่ามาวัดตัวปั๊บตัดสูตรวัดเช้าได้เย็นเลยได้เลยครับมีความประทับใจที่เปิดร้านตัดสูตรมาแล้วก็มีคนเดินเข้ามาในร้านเนี่ยเป็นคนมีชื่อเสียงดารานักการเมืองผู้นำประเทศมีครับมีครับมีครับทราบว่าท่านอดีตนายกรัฐมนตรีของมาเลเซียดร.มหาเทศดร.มหาเทศท่านก็เป็นลูกค้าใช่ครับและทีมงานของท่านด้วยไหมใช่ครับแต่ล่าสุดนี่ทีมงานของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ administration อ๋อทำไมคนต้องใส่สูทด้วยล่ะเออก็ที่อเมริกาส่วนมากก็ใส่สูทกันอยู่แล้วแล้วก็ถ้าเราตัดดีลูกค้าก็อยากเห็นดีเขาก็อยากตัดด้วยอยากตัดด้วย ใช่ครับเพราะฉะนั้นราคาก็ไม่แพงด้วยราคาไม่แพงใช่ครับส่วนใหญ่ถ้าวัดมาปรับใหม่อะไรไม่ค่อยมีเท่าไหร่ใช่ไหมครับไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีอาชีพตัดสูตรมา40กว่าปีเนี่ยเจอลูกค้าก็หลากหลายลูกค้าใจดีก็มีลูกค้าวายๆเอามาคืนนี่มีไหมไม่เคยมีเลยครับไม่เคยมีไม่เคยมีเลยลูกค้าชักดาบมีไหมไม่ต้องบอกก็ได้จะบอกไม่มีนี่ดูท่าทางน่าจะมีนะแต่ว่าเป็นเรื่องธรรมดาของธุรกิจนะครับมีความประทับใจในประเทศไทยอยู่ประเทศไทยแต่งงานอาชีพตัดสูตรนะครับลูกค้าที่รู้สึกว่าทำให้คุณกิมนี่มีความสุขครับเป็นลูกค้าประเภทไหนครับที่ส่วนมากก็เป็นอเมริกามากชาวอเมริกาใช่ครับคนไทยไม่สุขหรอครับคนไทยก็มีคนไทยเขามีลูกค้าเยอะครับคนไทยลูกค้าเยอะ VIPทางอเมริกาเนี่ยสูตรที่คุณจิมบินไปกลับเนี่ยค่าใช้จ่ายก็เยอะแล้วก็ไปบ่อยไปออกบูธบ้างอะไรนะไปทุกเดือนครับต้องไปอเมริกาทุกเดือนใช่ครับบินจากกรุงเทพไปอเมริกามัน24ชั่วโมงนะครับนั่งชั้นธุรกิจด้วยนะ first class หรือว่า last class ก็แล้วแต่อ๋อแล้วแต่นะไปอเมริกาถามจริงๆว่าสูตรอย่างที่คุณจิมใส่หรือว่าที่ของผมใส่ไม่ต้องบอกก็ได้ว่าเท่าไหร่เอาเป็นว่าคุณจิมใส่โดยทั่วๆไปให้ลูกค้าอเมริกันราคาชุดนึงประมาณเท่าไหร่500เหรียญครับ500เหรียญ5เหรียญประมาณ 15,000 บาทแล้วในประเทศไทยรวมค่าส่งด้วยครับเอารวมค่าส่งทุกอย่างแล้วอ๋อที่ไปอเมริกาเนี่ยไปออกบูธไปพบลูกค้าออเดอร์ทีนึงเป็น100ชุดหรือเปล่าก็50 100นึงแล้วแต่ครับ50 100นึงครับตอนนี้กิจการดีมั้ยตอนนี้ก็เศรษฐกิจที่เมืองไทยก็ไม่ดีแต่ไปอเมริกาก็ไปมาได้อยู่อเมริกาอย่างเดียวไปยุโรปด้วยหรือเปล่าสมัยก่อนก็ไปอยู่แต่ว่าเหนื่อยก็ไม่ไปแล้วเหนื่อยนะเอาอเมริกาอย่างเดียวก็ไปหลายที่ครับอังกฤษยุโรปไปหมดทุกที่แล้วที่ร้านเนี่ยตัดให้ผู้ชายอย่างเดียวหรือว่าผู้หญิงผู้หญิงด้วยครับผู้หญิงด้วยผู้หญิงด้วยชุดข้าราชการชุดขาวก็ตัดได้หมดนะครับนักการเมืองไทยก็หลายคนดาราก็มีได้ครับนะครับอยู่ในเมืองไทยทั้งหมดตอนนี้เบ็ดเสร็จแล้วกี่ปีจำได้ไหม35 36ปีได้มั้ย35 36ปีมีความสุขแบบหนุ่มประทับใจตอนนี้มีครอบครัวมีอาชีพที่ดีอยู่ที่นี่มีความสุขยังไงช่วยเล่าให้ฟังหน่อยก็ทุกอย่างครอบครัวดีอยู่แล้วครับเมืองไทยใครๆก็อยากอยู่เมืองไทยใครๆก็อยากอยู่เมืองไทยใช่ผมไปอเมริกายังคุยกับลูกค้าลูกค้ายังมาเลยเหรอมาหาเมืองไทยแล้วก็เคยเห็นเอ้าแล้วตอนที่อยู่ไปต่างประเทศเรื่องเมืองไทยก็มีเขาเรียกว่าประชาธิปไตยแบบน่ารักกับประท้วงกันเต็มอะไรต่างเหล่านี้ต่างชาติเขามองยังไงเขาก็เห็นมันคนไทยก็ชินแล้วอะครับไม่ชินแล้วถือว่าเป็นกิจกรรมหนึ่งทางสังคมใช่ครับใช่จิมก็เข้าใจนะครับเขาไม่มีปัญหาเรื่องนี้ไม่มีปัญหานะ
ท่านผู้ชมครับคุยสบายๆนะครับรายการนัดพบคนดีเพราะว่าบุคคลท่านนี้สิ่งที่ผมไปหาประวัติหาข้อมูลมาเนี่ยนะครับก็เป็นผู้ให้บริการที่ดีจิตใจดีแล้วก็สามารถยืนหยัดอยู่ในอาชีพได้ยาวนานแล้วก็มีความเชี่ยวชาญด้วยแล้วก็โดยเฉพาะการที่คนผมถือว่าคนไทยนะครับเพราะตอนนี้คุณจิมเนี่ยมีบัตรประชาชนเป็นคนไทยเรียบร้อยเดี๋ยวต้องขอดูหน่อยนะครับก็มีความประทับใจมีความภาคภูมิใจในการเป็นคนไทยด้วยแต่มีโอกาสตัดชุดให้กับระดับทีมงานประธานาธิบดีสหรัฐนี่ก็ไม่ธรรมดานะครับแล้วก็ผู้นำประเทศในต่างประเทศด้วยส่วนประเทศไทยผู้นำประเทศไทยคนไหนนะครับชมแล้วจะมาตัดหรือไม่ตัดอันนั้นก็อีกกรณีหนึ่งช่วงนี้เดี๋ยวพักสักครู่หนึ่งนะครับเราจะมาว่ากันต่อเรียนภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษาราคาประหยัดศูนย์นักศึกษาแบปติสต์สี่แยกพญาไทกระบี่รีสอร์ทศูนย์บริการซ่อมรถหรูทุกยี่ห้อบริษัท Absolute by Optima Works ประเทศไทยจำกัดคลองไทยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน The Thai Canal for Sustainable Development Possibility Mission ครับท่านผู้ชมครับรายการนัดพบคนดีกำลังอยู่กับช่างผู้เชี่ยวชาญนักธุรกิจที่ให้บริการในการตัดสูทนะครับทั้งของสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีทั้งในประเทศไทยแล้วก็บริการไปยังต่างประเทศนะครับซึ่งท่านผู้ชมที่เพิ่งจะเข้ามาเจออาจจะไม่ทราบในตอนต้นนะครับว่าเป็นอย่างไรจริงๆแล้วบุคคลท่านนี้ก็ตัดสูทให้กับทีมผู้นำประเทศในหลายประเทศนะครับแล้วก็ล่าสุดนั้นก็คือทีมของผู้นำประเทศสหรัฐอเมริกาเขาจะตัดสูตรแพงหรือถูกยังไงเดี๋ยวตอนท้ายเนี่ยผมจะถามแต่ว่ามีความภูมิใจเหลือเกินในความเป็นคนไทยเพราะว่าได้บัตรประชาชนคนไทยใหม่ๆเลยนะครับคุณจิมนี่คือบัตรประชาชนคนไทยใช่ครับใช่ไหมครับใช่ขออนุญาตโชว์นะเอาเลยครับตัวเลขนะนี่คือบัตรประชาชนที่คุณจิมมีความภาคภูมิใจมากนะครับต้องปิดหมายเลขนะครับเดี๋ยวถ้าไม่เป็นหมายเลขกลายเป็นจิมทั่วโลกเป็นหนี้ทั้งนั้นเลยโอเคตรงนี้มีความภาคภูมิใจยังไงเล่าให้ฟังหน่อยเพราะว่าต่างชาติอยากได้บัตรประชาชนไทยเนี่ยอยู่มา 20-30 ปีก็ยังไม่ได้ใช่ครับคุณจิมได้เพราะอะไรก็ต้องขอครับต้องขอมานานหลายปีไหมครับก็ได้5ปีแล้วครับขอ5ปีกว่าจะได้ได้มาครับแต่อยู่เมืองไทยนี่40กว่าปี35 36ปีแล้วครับ35 36ปีใช่ครับขอก็ยากนะครับไม่ใช่ง่ายๆด้วยไม่ง่ายนะไม่ง่ายเพราะมีหลายคนต่างชาติมาถามผมอยู่เมืองไทยนานอยากได้ก็ยังไม่ได้นะครับก็มีครอบครัวโดยสมบูรณ์ครับอาชีพของคนตัดสูทเนี่ยเห็นปั๊บเนี่ยกะด้วยสายตาเนี่ยก็รู้นะคนที่กำลังชมรายการของคุณจิมเนี่ยขณะที่ชมนี้ก็มีความรู้สึกเอ๊ะเราก็คงอยากจะมีสูตรบ้างแต่ว่าสงสัยดูท่าจะแพงเพราะว่าร้านคนอินเดียเนี่ยดูท่าทางจะแพงนะแต่จริงๆไม่แพงนะครับไม่แพงนะสำหรับสูตรยิงแต่ถ้าเขาบอกว่ามันแพงแต่เขาอยากสัดสูตรบ้างจะให้คำแนะนำเขายังไงดีก็ไม่ต้องก็มีถ้าสมมติลูกค้าอยากตัดเสื้อผ้าราคาหลายราคานะครับอ๋อมี 4,000 5,000 10,000 แล้วแต่อ๋อไม่ใช่ว่า10,000กว่าเสมอไม่ใช่ครับบางคนก็คิดว่าเราอยู่ในโรงแรมค่าเช่ามันแพงก็ใครแพงแต่ไม่ใช่ครับอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ครับเข้าใจผิดทุกคนต่างชาติมาก็ยังคิดอยู่ในโรงแรมแพงแต่เราบอกไม่แพงคุณต้องเข้าใจผิด
มันเป็นเรื่องของบุคลิกใช่ถ้าตัดเยอะชุดใหญ่อะไรนี้ก็ราคาพิเศษก็ไปว่ากันไปก็โปรโมชั่นด้วยอะไรด้วยก็โอเคครับเนื่องจากว่ารายการของเรานี่ออกทีวีไปร้อยกว่าประเทศประมาณ120ประเทศทั่วโลกนะครับเป็น global network นะครับคุณกิมมีลูกค้าที่ชมอยู่ในต่างประเทศด้วยครับนะครับในประเทศด้วยที่เป็นชาวต่างชาติครับคุณกิมอยากจะบอกอะไรแก่คนเหล่านั้นไหมเชิญเลยครับเป็นภาษาอังกฤษเลยครับก็ถ้าใครอยากตัดสูตรก็ไม่มีปัญหาติดต่อที่ร้านได้ครับมีเว็บไซต์แล้วก็เราก็อยู่ที่โรงแรมแอสซีพาร์คอยู่ในกรุงเทพแล้วก็มีเว็บไซต์ด้วยครับอ๋อถ้าจะให้อยู่พูดเป็นภาษาอังกฤษไปยังบุคคลที่ชมอยู่ในต่างประเทศด้วยเชิญเลยครับThis is Raja Taylor from Thailand. If anybody interested to make suits for men or women, we serve you at very special price, and we shipping worldwide for free. And if you buy a few more things, we give you a special package. Price is reasonable. You can go to website and you can see on my website what price we are giving to customers.And you definitely like it. คนต่างชาติเข้าใจนะคนไทยที่ฟังภาษาอังกฤษได้ก็เข้าใจแต่วันนั้นคุยกับคนต่างชาติก็ไม่เป็นไรใช่ครับดังๆชัดๆอยากจะให้กำลังใจคนไทยยังไงบ้างในฐานะที่คุณจิมก็เพิ่งจะได้เป็นคนไทยหมาดๆเต็มตัวให้กำลังใจคนไทยยังไงบ้างก็ต้องสู้ๆครับสู้ๆใช่ครับทุกคนต้องสู้ตอนนี้ทุกคนก็ลำบากอยู่แล้วต้องสู้กันครับมีช่วงที่ธุรกิจดีสุดๆเลยที่กี่ปีมาแล้วดีสุดๆประเภทแบบลูกค้าเยอะมากเดือนนึงเนี่ยสูงสุดเท่าไหร่ตอนนั้นก็บางทีก็มี 40-50 คนก็มีนะครับต่อเดือนใช่ครับที่มาตัดที่ร้านใช่แต่ช่วงนี้ก็10คนก็บางทีก็ไม่มีช่วงนี้10คนบางทีก็ไม่มีไม่มีช่วงที่ดีสุดๆเลยเนี่ยก็คือวันหนึ่ง 40-50 คนใช่ครับช่วงที่แย่สุดๆเลยคือเดือนหนึ่งกี่คนครับแย่สุดแล้วก็เดือนนั้นก็มี10คนครับ10คนทั้งเดือนเลยครับทั้งเดือนเลยใช่ครับ10คนทั้งเดือนนี่ก็ขาดทุนสิขาดทุนค่าเช่าบ้างค่าเช่าก็ค่าเช่าไม่แพงครับลูกน้องบ้างนะครับแต่ตอนนี้รู้สึกดีเราก็ต้องวิ่งไปอเมริกาก็ช่วยได้ครับอ๋อช่วยได้ช่วยได้ก็ยังไงซักเราก็อยากจะให้กำลังใจคุณจิมด้วยนะครับอยู่ในประเทศไทยมาจนถึงขนาดนี้ได้บัตรประชาชนแล้วมีลูกที่น่ารักลูกสาวทำอะไรอยู่สหรัฐอเมริกาเรียนจบแล้วครับเรียนจบแล้วจบแล้วก็ตอนนี้ก็กำลังจะสมัครงานอยู่สมัครงานใช่ครับไม่คิดที่จะรับช่วงตัดสูตรต่อจากคุณพ่อบ้างเหรอก็สอนด้วยครับสอนด้วยสอนด้วยครับก็อาชีพนี้เขาก็ตัดที่อเมริกาก็น่าจะได้นะได้ครับได้ก็ให้เขาทำสอนทุกอย่างครับคุณจิมมีหลักยึดในการดำเนินชีวิตเรียกว่าธรรมะเข้าใจใช่ไหมครับว่าธรรมะเข้าใจครับยังไงบ้างเขาบอกคิดดีทำดีลูกค้านี่สำคัญที่สุดเลยเกี่ยวกับลูกค้านี่คือเรื่องอะไรเรื่องคุณภาพเรื่องคุณภาพเรื่องจริยธรรมคุณธรรมเรื่องความซื่อสัตย์อะไรก็ทุกอย่างรวมด้วยนะครับราคาก็ต้องสำคัญที่สุดก็ราคาแล้วก็มีสุขภาพต้องดีด้วยครับไม่ใช่ว่าบางทีเราสั่งจากของจีนแดงสูตรมี 1,500 ก็มีแต่ว่าใช้ไม่ได้อ๋อแป๊บเดียวแป๊บเดียวอันนี้สูตรชุดหนึ่งก็ใช้ได้นานนะของ 3-4,000 ก็ยังใช้ได้ตั้งหลายปีได้ครับหลายปี10ปีก็ได้ได้ครับนะครับเอาละครับคุณจิมได้บอกเล่าเรื่องราวต่างๆสักนิดนึงผมก็อยากจะให้กำลังใจนะครับเพราะว่าในเมื่อสถานการณ์ต่างๆในสังคมต้องมีการแข่งขันในประเทศไทยเราอาจจะมีข้อจำกัดแต่เราก็สามารถคิดถึงประเทศต่างๆทั่วโลกได้เพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งท้อตลาดมีทั้งโลกใช่ครับคนทำธุรกิจอย่าเพิ่งท้อตลาดมีทั้งโลกใช่ครับทำออนไลน์ด้วยใช่ไหมครับอันนี้ใช่ออนไลน์ขายออนไลน์ด้วยใช่ครับช่วงท้ายนี้คุณจิมอยากจะขอบคุณอะไรบ้างในชีวิตก็ขอบคุณในหลวงครับที่ได้สัญชาติไทยแล้วก็ขอบคุณของแม่พ่อแฟนด้วยที่ให้ผมอยู่โอกาสที่นี่แล้วก็แต่งงานอยู่เมืองไทยได้ครับ
ฟังแล้วรู้สึกว่าประทับใจมากนะครับท่านผู้ชมคนต่างชาติพูดภาษาไทยชัดสิ่งที่ขอบคุณประการแรกคือขอบคุณในหลวงตามภาษาที่พูดนะครับคือคนต่างชาติเนี่ยรักประเทศไทยได้มาพึ่งอาภาอาศัยในร่มพระบรมโพธิสมภารของในหลวงทุกพระองค์นะครับคนไทยน่ารักประเทศไทยน่าอยู่เราคนไทยด้วยกันก็ต้องให้กำลังใจชาวต่างชาตินะครับและอย่ามองชาวต่างชาติเป็นเพียงแค่ว่าเราจะต้องทำเงินจากเขาเท่าไหร่เพราะอย่างน้อยๆชาวต่างชาติส่วนใหญ่มาเมืองไทยเนี่ยเจอความประทับใจมากมายก็มอบหัวใจให้กับเมืองไทยคุณจิมนี่มอบชีวิตอยู่เป็นคนไทยอยู่ในเมืองไทยเลยใช่ครับนะครับขอบคุณคุณจิมมากๆที่มาร่วมรายการกับเราแล้วก็ขอให้ร้านเนี่ยชื่อร้านราชาเทเลอร์ใช่ครับตั้งอยู่ที่ชั้นล่างโรงแรม SC Park ใช่ครับที่ทางเรียบทางด่วนใกล้เรียบทางด่วนนะครับโรงแรม SC Park ก็มีที่เดียวแหละในประเทศไทยนะครับถ้าเกิดว่าบอกว่าชมรายการนัดพบคนดีแล้วก็มาตัดที่นี่อาจจะลดพิเศษหน่อยไหมครับได้เลยครับ ได้เลยแต่ต้องบอกอย่างนั้นนะได้เลยเอาละครับท่านผู้ชมครับก็ตอนนี้ก็สบายสบายนะครับขอบพระคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการแล้วก็วันนี้นัดพบคนดีมีฮองโซเป็นสมุนไพรที่ใช้สมุนไพรชั้นยอดเลยนะครับหลายชนิดเพื่อสุขภาพนะครับเป็นของขวัญให้กับคุณจิมนะครับขอบคุณครับและก็โอกาสนี้ก็ถือโอกาสลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับมันทักทุกค่ำคืนให้ล่องลอยพบชาติปุเพพาคนที่ฉันเฝ้าคอยมีคนเป็นร้อยแต่เราก็ยังพบกันจากคนละฟ้าจากคนละแผ่นดินความรักก็โบยบินนำพาจากถิ่นแดนไกลอุปสรรคก็มีอาจขวางทางหัวใจพบกันครั้งใดรักเราไม่เคยร้างลาลองคิดให้ดีโลกนี้มันช่างประหลาด